ต้องทูพีเคลื่อนไหวโพสต์ภาพปรางเคยให้ไว้ก่อนจะลบภาพดังกล่าวทิ้งหลังจากที่ปรางได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงเรื่องราวความรักที่คลุมเครือกับโต้งทูพีสรุปได้ว่าทั้งสองได้ยุติความสัมพันธ์ในแบบคนรักมากกว่า2 เดือนแล้วแต่ยังมีความหวังดีให้กันและกันได้มีการพูดคุยและตกลงกันแล้วเป็นการจบลงด้วยดีไม่มีมือที่3ไม่มีการง้อกันแต่อย่างใดล่าสุดโต้งทูพีเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยการลงภาพที่แขวนอยู่ในบ้านไม่มีแคปชั่นใดๆซึ่งภาพดังกล่าวเป็นของขวัญที่ปรางเคยให้ไว้แต่ภาพดังกล่าวในเวลาต่อมาได้ถูกโต้งทูพีลบจากอินสตาแกรมจากนั้นก็ได้มีการลงภาพใหม่ของตนเองหลายคนได้เห็นภาพดังกล่าวแล้วต่างบอกว่าน่าจะเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ